ว่าศรีสุพรรณเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวบ้านเราดอททีวีนะครับสถานีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมวันนี้หลายคนก็คงจะอึดอัดนะฮะเอ๊ะลุงหนอกไปไหนลุงอยู่ไหนอย่างเงี้ยนะแต่พอเวลาที่จะไปวัดศรีสุพรรณที่ว่านี้ไม่รู้จะไปถูกหรือเปล่าตาม GPS นะถ้า GPS ไม่พาหลงทางมันจะเลี้ยวขวายูเทิร์นหรือเปล่าอยู่ไปก่อนแล้วกันครับอยู่ไปก่อนก็แล้วกันวัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่สีดิงดำท่านพูดไว้ว่าเดี๋ยวนะหนึ่งก็คือจะมีผู้บรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมระดับไหนไม่รู้แหละอันว่าบรรลุธรรมก็แล้วกันก็คือคนรุ่นต่อไปทำน้องนั่นนะครับหรือคนไทยนี่แหละท่านพูดเอาไว้ว่านะครับท่านมองล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าแผ่นดินไทยเนี่ยมันเป็นสายแร่ทองคำเออแล้วเจ้าสายแร่ทองคำที่ว่านี้แหละผู้บรรลุธรรมในอนาคตท่านพูดทิ้งเอาไว้ก็จะมาบอกข้างหน้าจุดตัดเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายครับอืมครับผมและผู้รู้ธรรมในการข้างหน้าจะมาบอกว่าอะไรนะสายแร่ทองคำเออมันอยู่จุดไหนบ้างนานแหละทีนี้หลวงพ่อฤาษีดำท่านพูดท่านสอนเรื่องอะไรซ้ายครับผมก็บอกว่าที่ผมแตะได้ในยุคสมัยนู้นนะฮะท่านพูดเรื่องของอภิญญาหรือวิชาสามนั่นแหละอภิญญาวิชาสามหมายความว่าหนึ่งจะต้องมีดวงตาเป็นทิพย์นี่ไหมตาทิพย์ไอ้เจ้าตาทิพย์นี่นะมั้งที่บอกว่าจะมารู้สายแร่ทองคำนี่แหละไอ้ลุงหมอก็เดาสุ่มไปเรื่อยแหละยุคสมัยนั้นมันโอ้ยไม่ใช่เกือบ30ปีมาแล้วเด้ออืมเอาจะเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาทิพย์ก็แน่นอนนะครับบุคคลที่จะมีตาทิพย์ได้มันต้องบรรลุธรรมแหละใช่ไหมล่ะบรรลุธรรมคนที่มีตาทิพย์เนี่ย1ตาทิพย์นะ2ก็คือรู้ในเรื่องราวของที่เรียกกันว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าได้ญาณอย่างรู้ตาทิพย์จะได้ญาณอย่างรู้ว่าทรัพย์ในดินสินในน้ำนั่นน่ะมันคืออะไรอยู่ตรงไหนนั่นล่ะคนที่บรรลุธรรมนั้นเขาจะมาบอกท่านพูดไว้อย่างนี้ไม่น้อยกว่า30ปีแล้วที่พูดนี่พูดจริงเอาไว้ใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็คงจะต้องรู้แหละนะนะวันโน้นนะครับผมก็ไม่เคยไปฟังเทศฟังธรรมท่านหรอกแต่อ่านหนังสือมีคนเอาหนังสือมาให้อ่านดูจึงได้รู้คำว่าอ๋อนี่เหรอคำว่าอภิญญาก็คือวิชาสามนั่นแหละว่าด้วยเรื่องสามคำต่อไปนี้หนึ่งบุคคลคนนั้นจะต้องหนึ่งเลยนะหยุดแล้วซึ่งอสวะกิเลสหรือจะพูดในหนังบอกว่าพ้นแล้วอสวะกิเลสถ้าบอกว่ากิเลสก็เวลามองไปก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นนั่นแหละครับอยากหมดก
ิเลสผ่านตาได้ยินก็อยากเหมือนกันกิเลสผ่านหูกิเลสผ่านจมูกได้ดมแล้วก็ดมสารพัดจะดมต่อกิเลสผ่านปากได้กินแล้วก็อยากจะกินกันแต่พึ่งแต่พือไม่บัญญัติบัญญัติกิเลสผ่านกายสัมผัสได้สัมผัสแต่ต้องของอ่อนของแข็งใดๆก็ไม่รู้จักจุดจบสุดสิ้นสักทีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสัมผัสนอกหรือสัมผัสในกายของตัวเองเนี่ยนะครับแต่ว่าได้คืบเจ้าศอกประมาณนั้นนะครับบุคคลที่บอกว่าสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนั้นมันหมายความว่ารู้แล้วลดละหยุดได้ยินแล้วลดละหยุดได้กินแล้วลดละหยุดมันหยุดได้ภายในวินาทีเดียวเนี่ยก็ไม่ยืดเยื้อเรื้อรังต่อทุกๆอย่างนั่นน่ะเกิดปุ๊บก็หยุดปั๊บนั่นแหละครับไอ้ที่ว่านั่นกิเลสมันเกิดปุ๊บก็หยุดปั๊บนั่นแหละสภาวะที่ว่านี้คือสภาวะของผู้ที่เขาบรรลุธรรมก็เท่านั้นแหละแน่นอนเมื่อเวลากระบวนการก็จะพาไปที่เนี่ยส่วนตาก็ได้ตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ยังรู้ในอดีตทุกสมุทัยนิโรธนะก็รู้ความจริง3ประการนั่นแหละครับที่มาที่ไปก็เป็นอย่างนั้นโอเคนะ point of view หรือกรอบความสำคัญของมันก็คือตรงนั้นอย่าหนีอย่าหลุดใครก็ตามที่ได้สภาวะนี้อยู่ในตัวตนก็พยายามรักษาไว้จนกว่าชีวิตจะหามีไม่คำว่าจนกว่าชีวิตจะหามีไม่คำนี้เป็นคำหนึ่งซึ่งมาจากนู่นเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสเอาไว้ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรลุงงอกก็ไม่เกิดไม่ทันแต่ความเดิมๆพอจะจดจำได้ความว่านี่สำคัญนะครับฟังให้ดีนะความว่าอะไรเดียความว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์ไว้ยิ่งกว่าชีวิตของเราคำว่าพรหมจรรย์มันคืออะไรทีเนี้ยต้องมาแปลกแล้วใช่ไหมพรหมจรรย์เนี่ยคำในตลาดสดตลาดแห้งต้องขออนุญาตท่านที่เป็นเพศแม่ว่าพรหมจรรย์ที่ว่านั้นรู้จักคำว่าสาวพรหมจรรย์ไหมเนี่ยนั่นแหละสาวพรหมจรรย์เป็นไงไม่รู้สาวพรหมจรรย์ก็สาวอะไรที่เขาเรียกกันว่าสาวเวอร์จินเหรอมันเป็นไงก็ไม่รู้หรอกผู้คนในตลาดสดตันแห้งก็คิดว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงตรงนี้นะคำว่าเวอร์จินนี่แหละนะฮะแต่พรหมจรรย์ของพระพุทธองค์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์พระองค์ความว่าเราจะรักษาพรหมจรรย์ยิ่งกว่าชีวิตของเราลุงงอก็มาอธิบายต่อว่าก็มาพระมหาพรหมจรรย์แปลว่ามันบริสุทธิ์อะไรได้บริสุทธิ์กลับมาถึงสาวเวอร์จินสาวบริสุทธิ์ใช่ไหมเป็นคำถามเปิดนะมันจะเป็นบล็อกเบรกใครนะใช่หรือเปล่าหนุ่มพรหมจรรย์ก็แปลว่าเวอร์จินทั้งหมดใช่ไหมความตรงนี้ไม่ใช่เด็ดขาดนะครับกรุณาเข้าใจใหม่ก็ดีหนุ่มพรหมจรรย์สาวพรหมจรรย์หนุ่มเวอร์จินสาวเวอร์จินไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนนี่มันเป็นทางโลกโอเคไหมส่วนทางธรรมก็แปลว่าลุงหมอบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะเดี๋ยวเราตรงไปเพื่อยูเทิร์นเข้าเรียกด้านหน้าจุดตัดความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของ
จ้าชายสิทธัตถะชิดขวาครับทีนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบพรหมจรรย์ที่ว่าเนี่ยก็คือพระธรรมนั่นแหละพี่โอเคไหมพรหมจรรย์ในที่อย่างนี้คือพระธรรมเห็นไหมนี่เป็นคำพูดของลุงงอกนะผิดก็ขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้าถูกก็เป็นบุญหูของท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพยูเทิร์นครับผมเห็นไหมเออก็มีเท่านั้นนี่คำว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์เพราะฉะนั้นใครที่เคยได้ยินได้ฟังกันมาจะปรับนะจะปรับจะเปลี่ยนจะเรียนรู้ใดๆก็ลองใคร่ครวญดูเอาเองโตแล้วใช่ไหมล่ะเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าพูดคำว่าพรหมจรรย์ตามทางโลกที่พูดถึงกันถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยได้ผ่านพรหมจรรย์ตัวนั้นไหมล่ะถ้าบอกว่าพรหมจรรย์เป็นเวอร์จินน่าคิดนะพี่เอ๋ยก็น่าเห็นใจเพราะว่าผ่านๆมาไม่มีใครมาแปลเรื่องนี้จะให้พระสงฆ์พูดตัวนี้เหรอซวยเลยพระสงฆ์รูปนั้นรู้มาเพราะฉะนั้นมันต้องนะนักเบียดเล่าให้ฟังต้องคารวาสแหละครับมันถึงจะรู้สึกรู้สาพระธรรมพุทธเจ้าพระธรรมะพุทธเจ้าให้แล้วพระธรรมพุทธเจ้าให้มาเนี่ยมันไม่ธรรมดานะพี่เอ๋ยมันลึกซึ้งลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนสรุปความว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็ผ่านพรหมจรรย์ที่เป็นเวอร์จินนะก็ได้มาหนึ่งหน่อได้ไงคืออะไรพระราหุลไม่ใช่เหรอเถียงไหมที่ว่าเนี่ยพอลุงออกพูดให้มันจะกันอย่างเนี้ยแล้วพูดอยู่ในกลางเมืองเชียงใหม่แล้วเนี่ยขวามือที่เห็นนี่ก็คืออะไรนะไอ้น้ำที่เขาถ่ายเทได้แล้วเนี่ยน้ำที่ว่าได้รับการบำบัดนะเชียงใหม่ก็เลยคูเมืองน้ำจะเป็นคูเมืองขวามือนี่เห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นก็ดูเอาต้นหมากรากไม้จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะนะสามแยกหน้าตรงไปครับเออขอบคุณครับเห็นไหมก็มีเนวิเกเตอร์นำทางให้อีต่างหากโอ้ลุงหงอกเอาก็ดูแลแค่ความปลอดภัยลุงหงอกนะเวลาทำอะไรแต่อะไรก็ง่ายๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเร่งอยู่เมืองเชียงใหม่มันต้องค่อยๆไปนะเจ้าตัวค่อยๆเดินละเจ้าค่อยๆอู้เมืองเหนือละเจ้าอยู่เลนซ้ายไว้ครับไหมก็ซ้ายไว้ข้างหน้าจุดตัดเลี้ยวซ้ายครับนี่ตามรถแดงรถแดงนั่นคือนี่ข้างหน้านี่รถแดงเนี่ยเป็นรถประจำเมืองเชียงใหม่เขาแหละใครจะไปจะมาก็เกาะรถแดงเนี่ยก็จะไปถึงไหนกันก็รอบเมืองรอบนาเนี่ยตอนนี้สบายง่ายดีนั่งสองสามคนชมเมืองเขาบ้างไปไหนก็ต้องชมเมืองชมนาแล้วไปนาก็ชมดูนาชมนาทำไมล่ะตรงไปก่อนครับในระหว่างนี้ก็ลุงหมอก็เล่าไปเรื่อยหวังว่าคนจะพอรับได้นะพี่นะโอ้ไปเล่าเรื่องใครไม่เล่าเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนะก็ขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนนะไม่ได้รับอนุมัติก็ถือวิสาสะไปพอแดงแล้วล่ะบังคับซ้ายครับถือวิสาสะไปแล้วเอาล่ะกลับมาถึงเรื่องของอภิญญาอีกทีหนึ่งนะครับหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำสำเร็จวิชาสามง่ายๆคือปัญญาวิมุตตินั่นแหละเออได้ปัญญาวิมุตติวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นชิดขวาครับหลุดพ้นจากอะไรเพื่อเตรียมยูเทิร์นหลุดพ้นจากยอมรับไหมหรอคุณนะคุณอาคุณป้าคุณลุงการเกิดเป็นทุกข์การเกิดและวิวัฒนาการกันมาเป็นมนุษย์กว่ามนุษย์จะ
หลุดพ้นจากวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดเนี่ยรวมแล้วหลงจ้องสารเสียดพวกภูมิเนี่ยคิดว่าง่ายนะพี่เอ๋ยใช่ไหมก็หลุดพ้นจากโลกีวิสัยนี่แหละถ้าหลุดยูเทิร์นนี้ไม่เป็นไรนะครับข้างหน้ามีอีกเห็นไหมตรงไปก่อนครับเห็นไหมเลี้ยวขวาไม่ต้องเลี้ยวครับเราตรงครับไปอีกไปเรื่อยๆนี่ประตูเมืองขวามือเนี่ยนะใช่ป่ะไม่รู้นะคงจะใช่ละรอบนอกรอบในนะฝั่งนู้นก็เป็นรอบในเมืองในเมืองเก่าฝั่งที่เราอยู่เป็นรอบนอกนอกคูคลองนอกคูเมืองในคูเมืองเนี่ยต้องใช่ด้วยเหมือนกันแต่ว่าคูเมืองก็เมืองนะครับ เอาล่ะกลับย้อนมาที่เดิมทีนึงเดี๋ยวจะลงทางลุงออกพาไปไหนกับอย่าลืมของเก่านะอย่าลืมกำลังอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าปัญญาวิมุตตินะครับเติมยูเทิร์นครับหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสารเสด็จพระครูเพราะนั้นเรื่องที่ว่านี้มันต้องบรรลุธรรมสูงสุดภาษาที่เรียกขานกันจริงๆคือพระอรหันต์พระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงทำนองนี้นะครับแล้วก็ตามที่อยู่ในสภาวะนี้ได้มีรูปเหมือนไม่มีรูปมีรูปร่างร่างกายเหมือนไม่มีรูปร่างร่างกายก็เลนซ้ายครับก็ใช้ไปตามอะไรนะความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่านี้จะเรียกกันว่าสถานการณ์ก็ว่าได้จะเรียกกันว่าดูโดยรอบคำว่าความเป็นจริงเนี่ยก็คือเดี๋ยวนะมันมีคำหนึ่งเมื่อวานเนี่ยคิดและพูดได้ด้วยข้าวซ้ายครับสถานการณ์ปัจจุบันขณะอย่างเงี้ยมันมีพยายามขบวดคำไว้สองสามคำเอาไว้มันกลุ่มกันเวลาพูดจาอธิบายแล้วมันจะได้มองเห็นไปด้วยราวชิดซ้ายครับเข้าซ้ายซอยซ้ายครับเนี่ยเหรอครับผมโอ้วัดอุโบสถวัดศรีสุพรรณอุโบสถเงินวัดศรีครับผมเนี่ยไปเลยครับไปไปเริ่มเทอมอุโบสถเงินมาจะได้ไปดูโบสถ์เงินอะไรมาอุโบสถแปลว่าโบสถ์ทางอีสานก็เอิ่นซิมรู้จักซิมไหมสาวอีสานก็เอิ่นซิมทั่วๆไปก็โบสถ์ภาคกลางก็โบสถ์หรือเปล่าเนื้อก็เขียนคำว่าโบสถ์ก็คือโบสถ์โบสถ์ก็โบสถ์ทีนี้พอเวลาไปเป็นโบสถ์ทีนี้มันก็เป็นของเล่นดนตรีไงเป่าโบสถ์ใช่ไหมพวกหมอลำอีสานเขาเป่าโบสถ์ปึ่มปึ่มปึ่มโอ้ลี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 โอ้โบสถ์ใช่ไหมก็เพราะโบสถ์คำเดียวนี่แล้วก็มีชายสามโบสถ์อีกก็โบสถ์สามครั้งสามวัดก็เรียกชายสามโบสถ์คำว่าโบสถ์โบสถ์ใช่ไหมไปกันใหญ่เลยแปลไปเรื่อยๆลงออกขวามือจะป้ายหน้าครับจุดตัดว้าวด้านหน้าเลยไปอีกหน่อยหนึ่งครับเลยหลังกระบะสีดำครับโอเคอ่ะต้องขอบคุณ GPS นั่นเองวันเวฟถูกครับไม่วันเนาะทางชี้เข้าวัดอันนี้โอเคอยู่ทางแคบเชียวเห็นไหมของดีมันอยู่ในที่แคบของดีมันอยู่ในที่แคบของดีๆมันอยู่ที่ที่ปกปิดอย่างมิดชิดว่าไปโน่นพูดงี้หมายความว่าไงงอฮะพูดให้มันเคลียร์นะไม่เคลียร์แล้วโดนนะเฮ้ยเอาไว้ให้ครบร้อยปีก่อนค่อยเคลียร์กันทีนี้มันยังไม่ถึงขั้นนั้นพี่ก็โอ้จะเร่งไปไหนล่ะร้อยปีก่อนจะเคลียร์ให้หมดเอามันทุกขุมขนเลยขวามือครับผมเรื่องมนุษย์เนี่ยเรื่องสัตว์โลกนี่ดีกว่าตอนนี้ก็ยังเกรงใจผู้ฟังอยู่เกรงใจผู้ดูอยู่ครับโอ้ลานจอดเอาตรงไหนตรงกลางนี่เลยป่ะชัวร์ตรงกลางนี่ไหมเขาไม่ได้ห้ามจอดเนาะครับ
มันก็โอ้โหเงินนั่นนั่นเนี่ยโอ้นี่ไงขวามือนี่ไงเงินโอ้ยตา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 ยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วนะเอ๊ะวันนี้ได้พาผู้คนมาเจอกองเงินกองทองบ้านบ้านเงินบ้านทองแล้วจะเนี่ยอะไรมันจะขนาดนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนี่พาหนะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหญิงสมทรงจันทภกุลมาถึงท่านก็มอบกุญแจให้เลยออกเลยครับเดี๋ยวล็อกเองครับกุญแจอยู่กับผมให้ลูกกุญแจเสร็จสับเลยเห็นไหมนี่อะไรมันจะขนาดนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ศาลาบำเพ็ญบุญนะประชาสัมพันธ์เห็นนะวิสาหกิจชุมชนเอาก็แปลว่างานฝีไม้ลายมือของชาวบ้านชุมชนตรงนี้ทำแล้วก็มาโชว์มาอวดมาอ้างเตรียมตัวซื้อขายใครต้องการที่ระลึกก็มานะมองไปเรื่อยอ๋อพระโบสถทองคำก็มีอ่ะฉาบเข้าไปทีนี้จะเดินเข้าไปสู่นะ entrance fee อ้าว fee เนี่ย fee ที่นี่มันค่าธรรมเนียมเนี่ยเอฟเอ็มเอนี่ฟรีที่มันแปลว่าค่าธรรมเนียมนี่ฮะเอาในจุดก็ได้จุดทูบขอจุดทูบก็ดูครับว่าไอ้หน้าตาของโบสถ์นะที่บอกว่าทำด้วยเงินเนี่ยเพราะฉะนั้นความละเอียดฝีไม้ลายมือของล้านนาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาดูให้อย่างมีมิติเลยครับไม่ใช่ดูแบบอะไรก็ได้ไม่มีมิตินะครับเห็นไหมเห็นไหมอ้าวดูหลังคาชัดหรือเปล่าภาพเออเห็นไหม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 เอออ้าวดูเข้าไปยอดแหลมนี่อ้าวอธิษฐานเอาชาร์ปปลายยอดแหลมๆเห็นไหมมีเมฆมีหมอกก็สาธุซะสิพี่ก็จะนิ่งทำไมเล่าหมายถึงที่เงี้ยชาบแหลมคือปัญญานะความหมายคือปัญญานะครับพี่ลำแหลมจำจำหน่อยครับพวกเนี้ยเพื่อที่จะให้รู้เอาชาวต่างชาติก็มาดูเห็นไหมมาลงพื้นกันเนี่ยนะครับนี่ไหวไหมไหวไหมเดี๋ยวคุยกับด่านหน้านี้ก่อน นี่เนี่ยคุยตรงนี้ก่อนเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเนี่ยราหูหรือเปล่าเนี่ยแต่หน้าตาราหูสิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่แหละนี่แหละราหูคาบโลกเคยเห็นบ้างมีใครเคยเห็นบ้างโอเคนะนี่นะดูให้ดีนะฮะเอาใครอยากจะมาเรียนรู้เห็นไหมภาษาอังกฤษกระแสเข้าไปคนไหนอ่านออกเขียนได้ก็เชิญอ่านว่าไง learning source source พวกนี้คือเรื่องราวข้อมูลOf but this way of living the silver temple นะเห็นไหมentrance fee กับ free ก็ละอย่างนะไอ้ fee เนี่ยตัวนี้ดูเหมือนว่าจะมีเป็นค่าธรรมเนียมอ้าวเขาลบก่อนนะแล้วก็ดูเข้าไปนะอ้าวออกมาค่อยว่ากันนะเห็นไหมสมทบสืบสารนะครับนี่มาถึงก็สมทบสืบสารบอกคุณลุงเลยครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่ว่าไงครับคุยหน่อยครับสวัสดีค่ะมีอะไรจะแนะนำไหมครับได้รู้ทางไหนนะคะทางในรูเวิร์สเงินค่ะ
น้องเขาบอกว่าคนไทยเข้าฟรีไม่เป็นไรคนไทยเข้าฟรีนะคะแต่ว่าเก็บตังค์คนต่างชาตินะเจ้าเหรอต่างชาติคิดหัวเท่ากับเท่าไหร่ครับคนเท่าไหร่ฮะต่างชาติฝรั่งค่ะฝรั่งนั่นจีคนคนจีนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคเชิญค่ะเชิญเข้าฟรีนะคะอ๋อที่นี่เขาห้ามสูบบุหรี่เดี๋ยวผมต้องสูบหมดก่อนเนาะธรรมเนียมต้องปฏิบัติให้มันถูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยว่ากันอ้าวที่ทิ้งขยะต่ออย่างนี้สิครับว่าแล้วก็ต้องเจาะให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปปล่อยเพลิงเอาไว้ที่นี่ก็ยุ่งอีกแหละขยี้ให้เต็มที่ให้ 100%ใส่เข้าไปพุชเข้าไปปึ๊บนี่เอาละเอามุงใบตองให้ต่างหากใบสักเนี่ยใบสักเห็นไหมต้องดูไปเนี่ยใบสักใบสักแห้งเป็นงี้แหละเออถ้าหากว่าทางอีสานก็เอิ้นใบตองกล้วยเอ้ยโทษใบตองกุ้งใบกุ้งใบกุ้งเออมีต้นโพด้วยมีต้นไทรด้วยร่มรื่นดีเอาละทีเนี้ยมีโดเนทด้วยไหมก็วัดวารามสถานที่ก็มีโดเนชั่นนะก็มีแค่นี้เออใครใส่แล้วก็ใส่เข้าไปบำรุงเข้าไปใครไปใครมาไงแบบไรเอามาดูพระเงินพระทองเอาดูไปเรื่อยเห็นไหมเห็นไหมเอาให้ชัดแจ้งชัดเจนไปเลยอะไรก็ว่านไปตามเกิดตามมีเห็นไหมเอาอย่าบังเอาดูดีนะชมกันดูกันเห็นไหมพระเงินพระทองใครจะทำอะไรก็ทำกันไปเห็นไหมชัดเจนนะชัดเจนนะถอยจะเนี่ยนะถอยนะดูเต็มๆเนี่ยนี่ไอ้น้อที่นี่ใจผมจะบายใหม่ซ้ายขวาเนี่ยถ้าผมจะเดาเนี่ยไม่กล้าเดารูปเนี่ยจำไม่ค่อยจะแม่นนะทางด้านซ้ายเนี่ยจะเออเอาใครดูออกก็คืออะไรเนี่ยพระเจ้าท่านนเรศวรนี่หว่าอันนี้กับพระเจ้าตากสินนี่หว่าเห็นไหมนู้นมันจะใช่เนาะผิดก็จะว่ากันนะเอาล่ะถอยหลังไปเรื่อยไปเรื่อยเอาล่ะเดินอย่างนี้เลยงานนี้ปืดปืดปืดว่าแล้วก็ขอทำหน้าที่เคารพคารวะสักการะสถานที่ด้วยเสียงไม่ใช่เสียงระฆังนะเสียงระฆังเนี่ยไม่ใช่เสียงกลองเนี่ยตีระฆังมาสิคอนโดจะเดือดร้อนหรือเปล่าเนี่ยเอาจะท่านจะเตือนถึงคอนโดมกี่ชั้นไม่สนใจแล้วครับเอาคอนโดพังได้ไหมอะไรกันนักกันหนาเอาสวรรค์วันไว้นะทะลุทะลวงหนุนนู่นน่ะสามโลกดีไหมล่ะมาถึงตรงนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะว่ามันมีคำคำหนึ่งนะฮะเป็นสำนวนไหมความว่าเด็ดดอกบัวสะเทือนถึงดวงดาวถ้าหากว่าลุงงอกตีระฆังใหญ่เนี่ยมันสะเทือนถึงดวงดาวไหมดาวสะเทือนนั้นก็ให้มันรู้นะดาวดวงนั้นที่มันจะสะเทือนให้มันรู้ดีไหมพี่มันต้องเด็ดดอกบัวแล้วครับเอามันเสียงสะเทือนดวงดาวเนี่ยเอาไงเอาไงสามสองหรือคอนโดหกคนคอนโดสิทำไมถึงมีฤทธิ์มีเดชนักไงชาวต่างชาติด้วยนะมั่งท่านใดๆก็ตามทีปึ้งม
ไม่สนหรอกคอนโดเห็นรู้สึกมั่งอะไรมันจะขนาดนั้นเอาใครอินอินกับนี่ไงข้างหน้าเนี่ยเอาใครอินก็อินเข้าไปอินเข้าไปอินเข้าไปอินเนอร์เข้าไปอินเนอร์เข้าไปอินเข้าไปเอาเอาอินเข้าไปเอาอินเนอร์เข้าไปเดี๋ยวเราให้ฟังดีไหมเนี่ยเมื่อวันหนึ่งเวลานั้นพระศิวะกับพระเดี๋ยวนึกก่อนอุมาอยู่กินฉันสามีภรรยาออกลูกก็มาหนึ่งเดิมก็หัวมนุษย์ธรรมดานี่แหละไม่ว่าจะเป็นศิวะหรืออุมาก็ตามทีต่างก็มีฤทธิ์เดชอะไรกันนักกันหนาแค่ทะเลาะกันก็สะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นไปสามโลกประมาณนั้นนะครับในเรื่องฤทธิ์เดชเนี่ยหญิงก็ไม่ใช่ย่อยได้ลูกคนออกมาไอ้ลูกชายที่ว่านี้ก็เป็นหนึ่งเดียวกับแม่ทีเนี้ยก็บอกแล้วไงพ่อเวลาไข่พวกคนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ไงต่อมาก็เป็นเรื่องราวของแม่กับลูกจะต้องอยู่ด้วยกันวันหนึ่งทีเนี้ยแม่ก็ไปจำศีลอยู่ในถ้ำก็ไปทำอะไรก็ไม่รู้แล้วครับคงคิดถึงพระสวามีไปไหนก็ไม่รู้สวามีนี่คือศิวะนั่นแหละครับไปไหนไม่รู้ไปเที่ยวเวิร์นๆเนี่ยเนาะในระหว่างที่แม่ใครอ่ะแม่พระพิฆเนศกันแล้วกันนะจำศีลนั้นก็สั่งลูกเอ๋ยแม่จะไปจำศีลนะ5วัน7คืนเฝ้าประตูถ้ำให้หน่อยเฝ้าประตูบ้านให้หน่อยอย่าให้ใครเข้ามานะเด็ดขาดเกิน 100% นะถ้าว่าใครจะล้ำก้ามเกินประตูนี่มาลูกจัดการเลยนะว่าไปโน่นคำสั่งของแม่ว่าแล้วนะท่านเท้าก็แล้วกันนะท่านเท้าพิฆเนศก็รับคำสั่งแม่มาเต็มร้อยนะครับในระหว่างนั้นนะฮะพระศิวะก็จะมาเยี่ยมภรรยาเมียนะออกลูกไปหนึ่งคนหนีไปไหนก็ไปรู้ทีหนึ่งกลับมาคนเฝ้าประตูก็ไม่รู้ไปลูกตัวเองทีนี้อ้าวแสดงฤทธิ์ใส่กันนี่นะก็อย่างว่านะฮะสามีนึกถึงเมียนึกถึงจัดนะฮะยังไงก็ต้องเจอเมียให้ได้ใครมาขวางกูก็ไม่ยอมศิวะก็เป็นเรื่องเลยงานเนี่ยเพราะฉะนั้นลูกชายมาขวางทางว่าแล้วก็เล่นฤทธิ์เดชกันระวังนะนะเธอคืออะไรข้างในถ้ำนั้นคือเมียฉันเธอรู้ไหมอุมานั่นแหละเมียฉันจะนอนกอดมาไม่รู้กี่คืนแล้วนะก็ไปหนีเวิร์นๆกลับมาจะเยี่ยมเมียไม่ได้เธอเป็นใครมาจากไหนลุยว่าแล้วก็ศิวะก็แผงฤทธิ์ใส่เข้าไปหน้าวันนั้นก็เท่าที่เห็นหัวช้างเนี่ยฮะหน้าวันนั้นก็คือเป็นมนุษย์อนาหน้าตาเหมือนท่านเหมือนผมนี่แหละครับว่าแล้วก็เจอสอนเจอฤทธิ์เดชของพระศิวะใส่เข้าไปโป้ชั่วเชี่ยชะคอตกเลยจ้ะขาดกระเด็นเลยนะพอเวลาขาดกระเด็นพวกก็นึกถึงเพลินพรมแดนทันทีนะครับ เพลินพรมแดนนะครับคอขาดจากกันยังอ้าปากพูดได้ประมาณนั้นนะครับว่าแล้วก็ศิวะกับอุมาก็เจอกันเขาให้ใช่ไหมฮะว่างั้นมันเป็นยังไงต่อไปนะก็ต้องมีสัญญากันอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วครับยังไงก็ตามเธอจะมาแต่เดือนต้องตัวฉันเธอต้องเอาหัวลูกฉันกลับคืนมาอ้าวจะเข้ามุ้งไม่ยอมไม่เข้ามุ้งแล้วอุมาไม่ให้ศิวะเข้ามุ้งเจอไม้เด็ดเข้าให้ล่ะครับว่าไงต่อไปต่อได้ไหมเนี่ยเอาไปเรื่อยว่าแล้วศิวะอีท่าไหนไม่รู้นะฮะก็คงจะเป็นเพื่อนฝูงสมัยก่อนนะครับอ้าวมีการตกลงใจกันอ่ะดังนั้นเอาชีวิตเราก็ได้มาใส่เข้ามาหัวเนี่ยว่าแล้วก็เห็นช้างเดินมาในป่าใช่ครับไม่รู้ใครแน่ตอนนั้นนะตัดเอาหัวช้างมาสวมหัวมนุษย์สวมตัวมนุษย์ก
ก็เลยได้หัวช้างตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานานเท่าไหร่โอ้ยไปนั่งได้ไปอย่างพี่เลยลุงหงอกไม่เกี่ยวนะรู้แต่เพียงว่าเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอนะมั้งโอ้ยอะไรก็นักหนาว่าไปนวลว่าแล้วก็ดูดาดฟ้าดาดหมอกเออมาไงแบบไหนจุดนี้เขาอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่คือวัดศรีสุพรรณนะเออดูกันไปให้มันเจ๋งกันไปเลยว่าแล้วก็ถอยหลังมาหลายก้าวหน่อยก็มาเคารพนะสักการะกันสักหน่อยนึงนั่นนะนะทีนี้นะแล้วก็มาถึงตัวนี้ก็บอกว่าอ้าวสงฆ์พระเจริญร่วมกันขอแค่นั้นเองใช่ไหมไม่ต้องให้ลุงออกอธิบายก็เป็นที่รู้จักกันนะคนไทยที่ไหนก็ตามทีตรงนี้เนาะเอาละกลับมาถึงตอนนี้จะเดินเข้าไปพระอุโบสถเงินนะทีนะหลังจากทักทายกับข้างๆที่เป็นประตูแล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่วัดศรีสุพรรณให้มันชัดๆไปเลยเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมโอนะโอแล้วก็ไปต่อทีนี้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพอเวลาลุงออกเล่าอะไรแต่ไรให้ฟังให้มันรู้สบังไผเป็นไผไม่มีใครรู้จักพระพิฆเนศดีไปกว่าลุงออกแล้วจะพูดไม่พูดต่างหากแล้วถ้าจะพูดก็พูดให้ฟังอย่างนี้เมื่อกี้นี่แหละเอาละนี่ก็คือสิ่งที่หลายท่านในพวกก็ต้องรู้กันเอาเคารพคารวะสักการะกันนะครับเอาอธิษฐานเข้าไปใครอยากได้ก็อธิษฐานได้ไปลุงออกพามาอธิษฐานให้เอาเห็นไหมแบบไหนยังไงทีเนี้ยนะครับมาหวังเงินไหมเอาเงินไหมไปหาทองยังได้นะเอาจะพาไปหาทองอีกโอเคโอเคจะดับเอาทองไปทีนี้อ่ะเงินก็ได้ทองก็ได้เอาไงต่อเอาดูข้างก็ได้อ่ะข้างรอบนี้เออแต่ละท่านแต่ละคนก็ดูทำภารกิจใดๆก่อนแล้วแต่อ้าวขายลอตเตอรี่ก็มีขายเข้าไปคนซื้อก็ซื้อไปคนขายก็ขายไปเห็นไหม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 ว่าแล้วก็ไปต่อลุงออกไปต่อเห็นไหมเอ๊บเบียนหัวไหมท่านอยู่หน้าจอนี่เป็นเครื่องมือถ่ายทอดแบบปกติมาดาที่เคยถ่ายทอดยังไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่า GoPro นะครับ GoPro เนี่ยเอาไว้โอกาสต่อไปเอาละทีนี้เดินเข้าไปปืด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 ถ่ายมางามงามใช่มาเจอภาษาไม่มีวรรณยุกต์แล้วทีนี้ลุงออกจะว่าไงดีเนี่ย Women are not allowed to enter Shinba Temple อ๋อท่านผู้ที่เป็นเพศแม่ไม่สามารถที่จะอย่าเข้าไปชนะนะโอ้ยนี่แบ่งชั้นวันน้าป่ะเนี่ยก็แย่จะก็เพศแม่บนอากาศงั้นเอาเพศผู้กันแล้วกันเอาเพศผู้เข้าไปแล้วอธิบายให้เพศแม่ฟังดูสิเผื่อเวลามีเพศแม่ท่านกำลังอยู่หน้าจอเนี่ยดูยอดก่อนปรรเห็นไหมเอานะไปแล้วจ้าเอานะนะไปแล้วจ้าเห็นไหมขออภัยสุภาพสตรีห้ามเข้าโอ้ลูกเมียน้อยจังแม่สุภาพสตรีถ้าหากว่าจะไปก็ต้องมากับลุงงอกจะพาเข้าเป็นทุกที่เพศแม่นะโอเคอ่ะ thank you very big ไปเข้าไปเลยตู้ donation นะครับเออนะซ้ายขวาขนาดไปเรียบร้อยจ้าโอเคเอาละโอ้โหบันไดครับทำยังขึ้นสวรรค์นะเนี่ยดูสิครับ
บันไดแล้วเนี่ยนี่บันไดอ่ะดูแต่บันไดเข้าไปข้างในก็แล้วกันเปื้อนเปื้อนปลา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 จุดนี่แหละนี่แหละคือพระอุโบสถนะที่ cover ปกปิดด้วยเงินครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงนักไออะไรสวีดาจองอะไรกันนะครับที่พม่าไงหลงกันจังของดีในบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะใช่ป่ะลูกงอกเนี่ยบอกดีทุกอย่างนอกตัวเราดีหมดดีที่สุดอยู่ในตัวเราลูกงอกพูดจังคำพวกนี้แต่ตัวนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะที่ว่าดีที่สุดหรือพระธรรมซ่อนอยู่ในร่างกายเราเนี่ยนะเอาละโอ้โหถึงแม้ว่าจะเล็กกระทัดรัดแต่นะค่อนข้างจะโปร่งนะเพราะว่าประตูโบสถ์เนี่ยสองข้างก็เปิดให้ลมผ่านได้อย่างสบายไหมครับนี่นี่ไหนมาถ้าใครแต่มานั่งตรงนี้ได้นี่แหละคำว่าโบสถ์อีสานเขาเรียกว่าสิมเขาเอ่ยว่าสิมเลยพี่อ้ายเด้อสิมเงินตัววัดศรีสุพรรณจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผมมาที่นี่ถ้าไม่มี GPS ก็ยอมกันละงมโขกต้องขอบคุณเทคโนโลยีติดไม้ติดมือเรานะครับ GPS นะเข้ามาก็ไม่ดงไม่ลืมลุงครับทักทายพญาคุณหน่อยครับไหนนี่ฮะเอาแล้วกันเอาถอยฉากทั้งนั้นเดี๋ยวจะน้อยใจครับให้คุยพญาคุดก่อนถอยใส่เกียร์ถอย reverse อ๋อนี่เหรอเขาเรียกพญาคุดอ้าวมันเป็นยังไงพญาคุดสิ่งนี้นะฮะลุงออกพูดเป็นประจำนะฮะฟังให้ดีนะครับพญานาคพญาช้างเผือกและพญาคุดคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรคำพูดที่ว่าได้ยินเมื่อกี้นี้ถ้าผิดลุงออกขอรับผิดผู้เดียวจบข่าวไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูซะหน้าตานี่เป็นเงินครับดูให้หมดดูให้ถี่ถ้วนดูให้มันถึงกึ๋นไปหน่อยนะเนี่ยดูสิเห็นไหมมาไปกับลุงงอกก็ต้องให้ถึงกึ๋นเอออย่าไปเผินเพิดเผินไม่เอาเห็นไหมดูข้างบนทีนึงหน่อยนะดาดฟ้าเนี่ยดูเจ๋งไปหมดเลยนะเห็นไหมนี่แหละนี่แหละไม่แหละทีนี้โอ้ดวงดาวหรือเปล่าบนแงนดูเพดานเนี่ยไหมตรงจุดนี้ก็เรียกว่าประตูธรณีนะว่าจะบ้าได้ประตูปิดเปิดชั้นในของโบสถ์นะครับใครจะไปนะก็มายืนปฏิฐานตรงเนี้ยนะครับทีนี้กลับมาอีกฝั่งนึงดูสิเปิดเห็นไหมลงมาอีกดูความประณีตของช่างฝีไม้ลายมือของคนยุคเก่านะครับตูนให้ชัดนี่แหละอะไรต่อที่นี่ดูเข้าไปดูสิมารูปร่างอะไรนี่พญาคุดอีกเหรอไม่เป็นรูปร่างหน้าตาไหนขอรูปหน้าสิรูปหน้าเฉยนะเอาละเมื่อไปฉะนั้นก็ต้องดูข้างในต่อที่ได้ครับปึ๊บเอาดูเพดานก่อนพี่ดูเพดานก่อนหลุดจากประตูนี่มาเลยมาเนี่ยหลุดจากตรงนี้มาหลุดจากตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เปิดมาอีกแล้วเปิดเรื่องของคลื่นนะครับเมื่อกี้นี่มันตัดไปนะครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกคนจากเพดานนั่นเนี่ยลงมาเปิดเพดานนั่นเนี่ยมีเพดานเห็นไหมเพดานมาแล้วจ้าเห็นไหมเขียวๆเนี่ยเห็นคืออะไรน่าลงมาพื้นเห็นไหมพื้นเงินอีกต่างหากเห็นไหมพื้นเอาให้สุดๆเลยสุดๆของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้เลยให้มันรู้ไผ่มันไผ่ไปเลยนี่ไงนี่ไงเห็นหรือยังนี่ไงขออนุญาตท่านที่อยู่หน้าจอจักรบครับอย่าหาว่าหน้าเขียนนะครับเห็นไหมเนี่ยเท้าขวาลุงงอกก็เนี่ยเห็นไหมขยืดขยืดซ้ายลุงงอกเห็นไหมเนี่ย
ห็นไหมต้องให้มันเจ๋งเงี้ยเอาออกข้างนี้เนี่ยไปจ้าเอาเชิดทีเนี้ยนี่เอาแล้วนี่เห็นช่องๆคือหน้าต่างนะครับหน้าต่างลมพัดลมผ่านนะครับอ้าวล่ะทีนี้กลับมาดูข้างบนหน่อยสิฉาบด้วยเงินเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมเอาครับยายเห็นหรือยังเห็นแจ้งอธิษฐานเอาไม่รู้หลวงพ่ออะไรบ้างรู้ผมก็ไม่รู้หรอกครับรู้แต่ว่าเป็นเงินหมดดีโอเคนะในนี้นะฮะถ้าดูแล้วก็ดูไม่ออกพี่เอ้ยขออภัยด้วยรูปร่างหน้าตาขึ้นมาก็ถ้าดูตามนี้ก็ดูมันจะเป็นเกจิอาจารย์ตั้งหลายท่านปวงตั้งแต่ไหนล่ะยุคอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์อ๋อไหนๆก็ไหนๆก็แล้วกันนี่ส่วนเป็นเงินกันแล้วกันอยากได้นะเงินอธิษฐานเนาะทางด้านขวามือทีนี้ก็อีกล่ะโอ้โหเอาเข้าไปก็เราฟังเห็นไหมครับก็ดูเองกันแล้วกันดูอีกโอ้ยังมีนี่ด้วยเหรอมาทีได้หมดเลยไงกันนะครับนี่เห็นไหมใครนอกขนาดนี้ตาเดียวต่างหากโอ้เส้นทางสู่ปรินิพพานแคว้นมัจจะสถานที่ปรินิพพานเอาเข้าไปวัดบ้างไงเนี่ยเอาเข้าไปมีแม่น้ำคงคาด้วยโอ้แคว้นมคธเขาคิดจะโกรธใช่นะเห็นไหมเคยได้ต่อทีนี้ไม่จะไปบรมครูปรมาจารย์นะมั้งเอาขออนุญาตดูสิก็รูปเขาดูสิดูสิเป็นไงค่อยๆสัมผัสเบาๆสกิดเบาๆเนี่ยห้ามโต้ใจนะครับโต้ใจนะยุ่งนะห้ามโต้ใจนะเอาละอ่านจากนู่นก็มาที่นี่อีกเอามาอีกนี่ก็ไปนี่ก็อีกอันนึงน่ะนี่นี่ดีพินสามสายป่ะทีนี้เห็นไหมโอ้โหอะไรพันเนี่ยพญามังกรพันอีกเอาเข้าไปพญามังกรพญานาคดูงอกบอกว่าอันเดียวกันนะให้ดูไว้นี่เห็นไหมพญามังกรพันตัวเดียวเห็นไหมใช่นะถ้าใช่แล้วก็ค่อยๆดูเอาเองโอ้โหมีวัดเวรุวันจำได้ไหมครับเป็นวัดแรกนะฮะที่พระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าไผ่วัดเวรุวันเนี่ยนะแล้วมีพระคันทักกุฎีตรงนั้นก็เขาคิดจะกูดแง่อะไรแบบนี้ถ้าเห็นตามนี้เนาะมั่วไปเลยลูกงอกใครล่ะอนันต์เหรออนันต์นั่งแถวนั่นนะครับอ๋อนั่นพิมพิสารมักขาโอ้โหพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแต่ว่ากระทำสู้อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกสุกระขาตาครับสุกระขาตาเลยสุกระสุกระขาตาเออพุทธประวัติทั้งนั้นนะครับนะป่าสาระก็มีเอาเข้าไปชีวะกรรมพันธ์กัมพวันก็สถานที่ชีวกกรรมพันธ์มั่งมีชีวะชีวกเดาไปด้วยแหละผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็แข่งก็จบเอาเรื่องราวกับลุงออกได้ยังไงโอ้ยเล่าให้ฟังขนาดนี้ไม่ดีล้มเหลวเลยข้างล่างเป็นชมพูทวีปครับเหรอโอ้โหโอยาดูสิครับอ๋อนายชมพูทวีปสมุทรการนั่นดูสิวัดเคลือบเรื่องเงินเนี่ยนะเดี๋ยวเวลาออกไปจะพา
นำธนบัตร 1,000 มาฝากท่านนะท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับผมรู้แล้วว่าธนบัตรพันอยู่ตรงไหนตอนนี้นะครับโอ้กูรู้มิจฉาโอ้เอาเข้าไปโอ้โหเนี่ยฮะแค่นี้ก็เป็นส่วนย่อของคำว่าพุทธประวัติได้นะแต่ละคำแต่ละคำเพราะฉะนั้นคนนั้นก็ศึกษาทางด้านพระธรรมปิฎกก็คงจะรู้หมดทุกคำแหละตรงนี้นะประเด็น9ท่านต้องรู้หมดทุกคำอยู่ตรงนี้มันหมายความว่าไงอธิบายภูมิอากาศภูมิประเทศได้ไหมนะยุคสมัยนั้นนะครับถ้าไม่ได้ก็เข้าถึงพระธรรมอย่างเดียวเท่านั้นนี่นะฮะถ้าหากว่าดูแล้วนะดูละเอียดดูในเชิงให้มันมีศิลปะในขั้วหัวใจนะครับศิลปะมาจากศิลปินศิลปินล้านนาเขาทำอะไรต่างๆได้อย่างลงตัวนะครับเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์ของชาวพุทธชาวล้านนานี่นะครับมันต้องให้มันชัดสิ่งเหล่านี้ต้องให้ชัดไม่ใช่รูปหน้าปัจจมุกไปเรื่อยดูให้มันลึกซึ้งนะครับอ่อนช้อยสีสันก็เย็นสบายมาพอเวลาเทียบแล้วทีนี้ระวังอะไรที่ไปกันนักไอ้พม่าเนี่ยสเวดากองอะไรขนาดนั้นมันจะไปสู้โบสถ์เครือบดึงเงินได้ไงเงี้ยวัดศรีสุพรรณที่ว่านะครับจ่อลึกได้ขนาดนี้ไหมล่ะไอ้ที่ไปรอบเจดีย์เขาเนี่ยจะมาที่นี่เข้ามาได้เลยจะมาห้ามแต่ผู้ที่เป็นเพศแม่มีอะไรต้องห้ามเหรอเพศแม่เนี่ยถ้าผมเดานะขออนุญาตที่จะขอดาวนะเพศแม่นะเพราะเพศแม่เนี่ยนะติดปากอ่าวเจ้าพญาไปนั้นก็ไปกันประมาณนั้นก็เลยห้ามไม่ให้ปากอ่าวเจ้าพญาเข้ามาแถวนี้หว่าเพศแม่จริงๆนะห้ามอะไรสักอย่างกันนะแม่จริงๆก็ทุกคนออกมาจากปากอ่าวเจ้าพญาทุกคนได้แหละครับนะเพราะฉะนั้นจึงจะต้องบอกให้รู้ว่าเออห้ามโอเคโอเคนี่เอานะที่นี่จะพากลับไปที่เนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาแบงค์พันฮะพระจะไปดกเหรอโอ้โหขอสักเล่มได้ไหมเนี่ยจะนอนหนุนหัวหรอไม่ใช่หรอจะให้มันออสโมซิสเข้าไปในสมองสิ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในสมองเออถ้ามันอยู่ได้เต็มทุกเซลล์สมองอะไรมันจะขนาด 84,000 จริงๆแล้วสมองเนี่ยฮะพูดถึงเซลล์สมองนะฮะมันมีเกินนี่เยอะนะ 84,000 ล้านมานับไปเลยเซลล์สมองเพราะเซลล์สมองนี่เป็นส่วนย่อของจักรวาลนะครับคำนี้คำลุงหมอเป็นคนพูดเอาไว้นะผิดขอได้ผิดพูดเดียวนะฮะเราคือโลกโลกคือเราในไงเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลดูสิจักรวาลมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วสมองเท่ากับปั้นเนี่ยไม่ถึงดีจะซ้ำไปดูเป็นส่วนย่อสิครับคำพูดอย่างนี้ออกมาจากไหนลูกหนอกไม่รู้มาจากไหนจะไปรู้รู้แต่ว่าเราให้ฟังกันแล้วกันถ้ามันเก็ตก็โอเคสิเป็นอะไรไปนะไม่เก็ตก็ไม่ว่าอะไรกันนี่คนฟังคนดูถึงไม่ได้เสียหายอะไรแต่คนยืนพูดอยู่นี่เดินทางนั่นไกลนั่นนี่เมื่อวานนี่ก็มาเครื่องบินตั้งแต่กรุงเทพเลยนี่มาถึงตรงนี้แหละครับเห็นไหมกว่าจะมาถึงวัดศรีสุพรรณได้เนี่ยคิดมาง่ายเลยพี่นะถ้าไม่มีผู้เขาให้พาหนะมาจะเดินทางมาได้ไหมนี่ก็บุญนำพาวาสนานำสองก็แค่นั้นมันจบนะบุญน่ะนำพามาวาสนาก็นำส่งให้มารู้กันอยู่อย่างนี้โอเคไหมหมดหรือยังเห็นไหมพระธรรมจักรเห็นไหมชัดไหมล่ะมาดูสิสง่างามดูให้ดีเถอะครับดูให้มีศิลปะดูให้ดีพอเวลามีแสงเข้ามาปุ๊บสะท้อนให้เห็นได้อย่างมีเงาลงตัวงดงามเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไปดูไอ้เจดีย์ชเวดากองเห็นแต่โดยรอบเข้าไปข้างในก็ไม่ได้มันจะไปสู้ดูเข้าไปถึงก้นบึ้งได้ไงนะลุงหงอกพาเข้าไปเจาะลึกขนาดนี้ก็รับฟังไอ้อ้าวเจ้าเด็ด where you come from Spain Spain how about you you see this one I like it so much this is beautiful it's amazing
for you. Oh, I'm happiness. Okay. When I come to see you, right? I'm happiness too. Oh, God. Is the good for the persons? Ah. No? Uh-huh. Happiness. All the time. No problem. Good. Yeah. The life is magnific. Ah. Okay. Yes? Okay. Nice to meet you. So, Sam, sometime next day, I would like to go to Spain too. Because I like house of Spain. Okay. Right. When do you want? I try to go there. Okay. Right? Okay, right. Okay, see you next. See you. I am Lung Ngoc. Lung Ngoc. Lung Ngoc, pure energy. Okay. All right. Thank you. Bye. See you. Enjoy. ว้าวเอาละทีนี้เดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงว่าถ้าเกิดลุงจะกลับกล้องหน้าเนี่ยลุงให้กดแค่ตัวนี้พอก็จะเห็นหน้าลุงได้คุยกับคนอื่นได้โอเคเอาละจะพาเอาแบงค์พันกลับบ้านทีนี้อ้าวมาเจอแบงค์พันนี่ก่อนกลับก็คนละพันเอาไปหมดหนึ่งเงินเห็นไหมพันดูซิจริงไหมเห็นไหมนี่คือแบงค์พันแหละพี่เห็นไหมเห็นยังจะไรนี่คือแบงค์พันเอาก่อนกลับบ้านเอาไปเยอะเงินตัวเดียวนั่นคือพระเจ้าบันดาลให้เรามีสุขมีทุกเวลาเอาใช้สุขให้เป็นก็แล้วกันโอเคไหมบรรยากาศภายนอกนะจ๊ะเห็นไหมเข้ามาก็ออกนั่นเห็นไหมเห็นไหมเอาเลยจ้าโอเคดูซิชาวต่างประเทศเข้ามาดูอะไรกันเห็นไหมบ้านเขาก็มาดูบ้านเราบ้านเราก็ไปดูบ้านเขาเมื่อเวลาเขามาดูบ้านเราเขาก็ประทับใจเขาคงจะ very sorry because we men cannot come here right so for me everyone can do can see can studyfor me นะ but for someone as a at the money on the tree see นะเห็นอย่างเงินเปียววันที่นู่นยอดโอ้ยเห็นไหมท้องฟ้าไปเอาดูกันเต็มเม็ดให้มันเต็มแม็กมากับลุงออกพาไปดูเป็นนี้แหละเอานู่นพระอาทิตย์เจอจ้าจะนู่นเอาเห็นไหมเห็นหรือยังถ้าเห็นก็ถือโอกาสครับด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละต่อไปนี้ก็บ้านใคร Women are not allowed to enter silver temple Wow for me I'm sad right However you are in the hereEverybody, I think you understand and interest from me, all right? And see you later. Bye-bye. Thank you. Very big. จบแล้วเสร็จสิ้นครับ